วันที่12ของการเดินทางนะครับไปซัมบาร่าเมื่อวานนี้เราก็ไปถึงซัมบาร่ากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้วันนี้เราก็เดินทางกันต่อครับจากยื่อหวานะครับย่านติงเราก็ออกกันมาวิ่งย้อนกลับกันที่เส้นเดิมนะครับเพื่อที่จะคืนนี้เราจะไปนอนกันที่แชงกรีล่าครับอากาศเช้านี้นะครับหนาวเย็นมากนะฮะถ้าเผื่อดูระหว่างทางเนี่ยมันยังมีคราบของหิมะยังมีหลงเหลืออยู่นะครับอากาศตอนเช้าที่เราวัดได้นี่ก็อยู่ที่ประมาณ3หรือ4เท่านั้นนะฮะช่วงเส้นทางตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ตรงๆนะครับก็เลยตากล้องเขาก็เลยขอว่าอยากจะถ่ายรูปขณะขี่กันบ้างนะครับก็เลยตั้งแถวให้ดูเต็มถนนนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่รถ GS เขาจะยืนกันนะครับไอเราถ้าไม่ยืนไม่เห็นแน่นอนนะฮะรูปนี้เจอชิวบังแล้วเดี๋ยวรูปก็ออกมาเป็นประมาณนี้ครับอากาศขี่ไปขี่มาเริ่มหนาวขึ้นหนาวขึ้นหนาวขึ้นนะครับก็ไม่ไหวเลยต้องจอดรถกันครับเติมเครื่องกันหนาวนะตอนแรกคิดว่าจะไม่หนาวนะเช้าเนี้ยเพราะว่าที่ย่านติงออกมาเมื่อวานนะมันก็อากาศไม่เย็นแต่พอขี่มามันหนาวมากเลยหนาวแบบหนาวจริงๆอ่ะต้องมาเติมของอีกอ่ะต้องมาใส่เสื้อเห็นไหมต้องซ้ายมานะคะซ้ายมานะอีกอันนึงนะฮะที่ขี่หน้าหนาวเนี่ยพวกเล็บเราเห็นไหมตรงขอบเล็บเนี่ยตรงขอบเล็บเนี่ยเปื่อยเลยแสบเจ็บในช่วงถนนที่เราวิ่งออกมาจากย่านติงเนี่ยนะครับในช่วง 8-90 กิโลช่วงนี้นะฮะถนนดีนะครับเราจะวิ่งไต่ระดับลงมาเรื่อยๆนะครับบางทีเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเราค่อยๆลงมานะฮะจากระดับ 4,000 กว่านะครับเราก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะฮะไปจนถึง 3,500 อะไรประมาณนี้นะครับขับขี่รถแถวๆเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าเรากับเมฆนี่อยู่ใกล้กันมากเลยนะฮะมันเห็นบรรยากาศเห็นทิวทัศน์ได้ท้องฟ้าได้เคลียร์มากนะครับลองดูสีท้องฟ้าดิครับเราก็ได้ผ่านถนนดีๆกันมาหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้กลับเข้ามาสู่ถนนที่เริ่มมีอุปสรรคกันอีกแล้วครับเป็นถนนที่เรียบหน้าผานะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแม่น้ำแยงซีเกียงนะฮะในอุโมงค์เขาอันนี้ก็เป็นอุโมงค์ที่ยาวอีกอุโมงค์หนึ่งนะครับแล้วก็มืดนะฮะเสน่ห์ของการขี่รถที่เมืองจีนเนี่ยผมว่าคืออุโมงค์นะครับขี่นี่ก็ให้ความตื่นเต้นตลอดนะฮะมันมืดแล้วก็เย็นนะครับคราวนี้เราก็ได้มาเจอถนนสมบูรณ์แบบของอุปสรรคนะครับลองดูนะฮะด้านซ้ายมือนะครับนิดเดียวก็ล่วงลงน้ำแล้วนะฮะถนนนี่หินไม่ใช่ลูกเล็กๆนะฮะหินก้อนเบลเลอร์นะครับอันนี้จริงๆถนนอันตรงนี้นี่คือถนนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เกิดดินถล่มนะครับแลนสไลด์เนี่ยนะฮะทำลายถนนเส้นนี้ไปนะฮะในหนึ่งช่วง
พราะฉะนั้นใครที่แพลนมาเที่ยวเนี่ยนะครับถ้าเผื่อมาในช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยผมว่าทริปอาจจะไม่จบได้นะครับเพราะว่าบางทีเราแพลนว่าเราจะต้องเดินทางผ่านเส้นนี้เนี่ยถ้าแลนด์สไลด์ลงมาปุ๊บถนนปิดเลยคราวนี้เราต้องติดอยู่ตรงเนี้ยเป็น10ชั่วโมงนะฮะลองถามจากคนแถวนี้เขาว่าบางคนบางทีติดกันเป็นวันนะครับเริ่มเอาหม้อหุงข้าวเอากับข้าวมาทำกันกลางถนนเลยฮะรอเจ้าหน้าที่ที่เขาจะเข้ามาเคลียร์ถนนถึงจะไปผ่านไปได้นะครับเราก็วิ่งผ่านหน้าผาลูกแบบประมาณนี้นะครับที่เราเคยผ่านกันมาความเสียวก็มีอยู่ตลอดนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยมันอยู่บนหัวเรานะฮะเนี่ยลองดูสิครับอะไรร่วงลงมานี่ก็ไม่เหลือนะเพราะมันจะว่าไม่ร่วงก็ไม่ได้นะฮะเพราะดูเราดูที่พื้นถนนเนี่ยหินมันร่วงลงมาทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นขับขี่ก็มันคือระวังยังไงก็ระวังไม่ได้ครับถ้ามันบทความซวยเนี่ยมันร่วงลงมาแน่นอนฮะแล้วเราก็มาเจอถนนนี่นะครับเอนดูโรครับพอเรากลับเส้นทางเดิมเราก็เจอทางเดิมนะครับรถใครดีไม่ดีตอนนี้สามารถที่จะตอบได้เลยนะฮะว่าเอาอยู่ไหมนะฮะตรงนี้ก็คล้ายๆกับเส้นตรงเขาตะกี้นะครับมันเหมือนกับว่าถนนเนี่ยทำไปแล้วนะฮะแล้วก็มีภัยธรรมชาตินะครับอาจจะเป็นแลนด์สไลด์หรือน้ำท่วมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถนนช่วงนี้เลยเสียที่เป็น10กิโลเลยนะครับเพราะว่าดูจากร่องรอยแล้วก้อนหินเนี่ยมันกลิ้งลงมากันซะส่วนใหญ่นะฮะมันไม่ใช่หินที่เขาเอามาถมหรอกครับขับขี่ตรงนี้ก็ต้องระวังนะฮะยิ่งถ้าเผื่อเป็นพวกรถแอดเวนเจอร์นะผมว่าเขาน่าจะสนุกนะเพราะเขาสามารถที่จะลูดได้เลยฮาร์เลย์ก็ไม่ยอมนะครับก็ไปด้วยนะฮะลมแรงมากตรงนี้ก็เป็นช่องลมนะครับเป็นสะพานข้ามระหว่างเขาไปเขาหนึ่งนะฮะที่ข้ามแม่น้ำแยงสีเกียงนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลมแรงจริงครับพอเราข้ามมานะครับเราก็มาถึงที่พักนะฮะของวันนี้ตอนเย็นวันนี้ก็อากาศวัดได้ที่8องศานะครับพอตกดึกหนาวเข้าไปอีกครับประมาณ4ต้องปิดหน้าปิดตากันอย่างที่เห็นนะครับ